างคุณพลอยเนี่ยเป็นคนนครปฐมพูดถึงเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมทุกคนก็ต้องนึกถึงเมนูนี้เลยข้าวหมูแดงแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นเมนูพื้นฐานเป็นเมนูพื้นฐานกินง่ายหาซื้อก็ง่ายแล้วที่บ้านคุณพลอยมีร้านประจำใช่ไหมร้านประจำบอกได้ไหมอ่ะจริงๆแล้วอยู่แถวมหาวิทยาลัยศิลปากรข้างๆมอจะมีร้านนึงอร่อยมากแล้วที่นครปฐมเนี่ยโอ้โหร้านเพียบไปหมดจริงค่ะข้าวหมูแดงแต่ละคนก็ความชอบแตกต่างกันไปแต่ว่าถ้าจะบอกร้านเด็ดเฉพาะนครปฐมนี่ไม่แน่ใจจะเป็นหลักหลายสิบหรือว่าหลักร้อยร้านหรือเปล่าเพราะจริงๆข้าวหมูแดงมีหลายสไตล์และแต่ละคนอาจจะชอบแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะเนาะและที่พูดถึงข้าวหมูแดงไม่ใช่อะไรท่านผู้ชมเพราะล่าสุดข้าวหมูแดงไม่ใช่ที่ไหนด้วยนะข้าวหมูแดงเฉพาะที่จังหวัดนครปฐมได้รับการขึ้นทะเบียนฮะ oh. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมครับ เพราะว่าถ้าไปดูในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาล่าสุดท่านผู้ชมครับได้มีการเผยแพร่เป็นประกาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม18รายการ oh, มีทั้งที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างข้าวหมูแดงนครปฐมนี่คุ้นเคยสุดๆทานกันบ่อยอยู่แล้วขนาดอยู่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่นครปฐมเนี่ยหลายร้านยังตั้งชื่อร้านว่าข้าวหมูแดงนครปฐมใช่ค่ะใช่ไหมฮะหรือข้าวหมูแดงองค์พระเออนี่นะฮะแล้วมีอีกหลายชื่อท่านผู้ชมครับที่อาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ๊ะคืออะไรลองมาดูกันหน่อยมี2ประเภทครับรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการส่งเสริมและรักษาอย่างเร่งด่วนนี่คือประเภทแรกนะครับมีอะไรบ้างมีภาษาโซ่โซ่นี่สะกดด้วยสระโอสอเสือไม่โถอ๋อค่ะคุณพลอยเคยได้ยินไหมอ๋อจริงๆไม่เคยสารภาพท่านผู้ชมเองรู้จักภาษาโซ่ไหมภาษาโซ่เนี่ยคือเป็นภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในประเทศไทยนะครับคนทั่วไปเนี่ยรู้จักกันในนามภาษาโซ่หรือข่านะฮะซึ่งชาวโซ่ถิ่นเดิมเนี่ยอยู่ที่แขวงคำม่วนประเทศลาวแล้วเดินทางมาอยู่ที่ประเทศไทยเป็นร้อยปีแล้วนะครับแล้วต่อมาเนี่ยพบว่าเคยมีชาวโซ่อาศัยอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์และสกลนครแต่ปัจจุบันมีเฉพาะที่จังหวัดสกลนครเท่านั้นก็เลยกลายเป็นมรดกที่ต้องได้รับการส่งเสริมและรักษาอย่างเร่งด่วนนะฮะนอกจากนี้ยังมีศิลปะการแสดงอย่างตุ๊บเก่งอันนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่ตุ๊บเก่งเนี่ยเป็นดนตรีพื้นบ้านของเมืองเพชรบูรณ์ครับที่เขาจัดเป็นดนตรีพิธีกรรมใช้บรรเลงเพิ่มความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมมีความเป็นมานับร้อยปีนะครับคำว่าตุ๊บเก่งเนี่ยมาจากเสียงของเครื่องดนตรีที่สำคัญ2ชนิดในวงคือตุ๊บคือเสียงอะไรเสียงกลองไงตุ๊บตุ๊บตุ๊บนะเสียงเก่งก็คือเสียงของคล้องกระแตฮะนอกจากนี้ยังมีโนราควรหรือว่าโนราแขกเป็นศิลปะการแสดงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะนราธิวาสยะลาและปัตตานีนะครับก็คือต่างจากโนราทั่วไปเพราะว่าเป็นการผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวมุสลิมซึ่งพูดภาษามลายูในการสื่อสารอยู่ก็เลยประยุกต์เอามาโยงของชาวไทยมุสลิมในชายแดนใต้มาผสมกับมโนราได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ก็ยังมีงานฝีมือดั้งเดิมครับผ้ามุกนครพนมขุดเรือยาวผ้าทอใยกันชงม้งนะฮะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งท่านผู้ชมครับรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีศิลปะการแสดงอย่างเพลงพวงมาลัยแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลมีชุดไทยราชนิยมประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรวัดไหลงานปีผีมดอันนี้ท่านผู้ชมรู้จักไหมงานปีผีมดเขาเป็นประเพณีพื้นบ้านของชาวเมืองเพชรนะครับเพื่อเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษผีบ้านผีเรือนและพระภูมิเจ้าที่เป็นความเชื่อที่บอกว่าใครที่ประกอบพิธีแล้วจะทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บป่วยมีความเจริญก้าวหน้าทำมาค้าขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีประเพณีลอยเรืออุรักลาโวยประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมีประเภทความรู้ครับและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลซึ่งข้าวหมูแดงนครปฐมนี่แหละฮะอยู่ในประเภทนี้แล้วก็มีข้าวแคบแล้วก็แกงหัวตาลด้วยนะครับมีงานช่างฝีมือดั้งเดิมอย่างปลาตะเพียนใบลานเครื่องถมนครรวมไปถึงการละเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวอย่างว่าวเอกด้วยนี่ท่านผู้ชมล่าสุดก็คือ18รายการนะครับที่ได้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยครับโหนี่มีหลายๆอย่างที่เราไม่รู้จักเชื่อว่าพอเราฟังเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยไปทำความรู้จักไปทำความเข้าใจได้นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าจริงๆกว่าจะสั่งสมกันมาเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเนาะคนไทยเราก็ต้องร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้ใช่ค่ะรักษาเอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะคุณผู้ชม